ของแดนแพตตี้ล่าสุดแดนแพตตี้ออกมาพูดถึงสถานที่จัดงานแล้วค่ะทำเอาหลายคนอึ้งหนักมากสำหรับเขาคนนี้นั้นนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆเองนั้นติดตามกันอย่างมากมายด้วยความรักที่อย่างยาวนานและความตรงไปตรงมาความน่ารักทั้งคู่ที่หลายคนเห็นแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารอเวลาที่ทั้งคู่จะได้เป็นฝั่งเป็นฝ่ายอย่างที่ว่าสักทีแล้วค่ะและล่าสุดนี้นะคะต้องบอกหลังจากที่ขอแต่งงานไปได้ไม่นานเลิกงามยามดีในการที่จะแต่งงานก็เข้ามาให้เห็นในอีกไม่ช้าแล้วละค่ะเพราะว่ามีข่าวแว่วๆว่าการจัดเตรียมสถานที่แต่งงานทั้งหมดนั้นจะต้องให้ได้ภายใน1เดือนเพราะว่าเลิกที่ทั้งคู่ได้มานั้นค่อนข้างเร็วช่วงแรกๆของวิดีโอแพตตี้ก็ได้มีการโทรไปถามสถานที่ต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนว่างเลยค่ะเพราะว่าเลิกที่แพตตี้ได้มานั้นคือในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่แพตตี้และแดนเองพยายามหาสถานที่ให้ได้ตรงกับเลิกที่ได้ในวิดีโอเองก็มีการคุยอยู่ช่วงหนึ่งแพตตี้พูดมาว่าหรือเราจะแบบง่ายๆไม่ต้องจัดแดนบอกว่าส่วนตัวพี่ไม่ต้องจัดก็ได้นะเราก็ทำบุญที่วัดเหมือนเลี้ยงวันเกิดอะไรแบบนี้สุดท้ายเราคุยแฮปปี้แบบไหนก็แบบนั้นแหละที่รักแม่งานนี้นะคะก็คงต้องรอติดตามกันละค่ะเชื่อว่าเป็นหนึ่งคู่รักที่ง่ายๆสบายๆจริงๆเลยละค่ะ